เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาขึ้นเรื่องสมการรีด็อกกันดีกว่าน้องๆก็อาจจะเคยเห็นกันมากใช่ไหมว่าสมการเคมีมันก็รูปร่างหน้าตาประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าสมการเคมีเนี่ยมันสามารถแบ่งประเภทได้ด้วยนะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือสมการเคมีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเช่นตัวนี้เงินจำได้เปล่าถ้าทรานซิชันที่ไม่มีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันเลยก็เป็นเงินซิงค์2บวกสแคนเดียม3บวกแสดงว่าเงินเนี่ยมันต้องเป็นบวกเดียวตลอดไนเตรตก็เป็นลบตลอดโซเดียมก็เป็นบวกเพราะว่าเป็นธาตุมูล1ใช่มั้ยคลอรีนก็เป็นลบ1ก็รวมกันจะได้เท่ากับ0นี่คลอรีนก็เป็นลบ1เหมือนกันโซเดียมเป็นบวก1ว่าธาตุมูล1ไนเตรตก็เป็นลบ1ปกติจะเห็นว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเลยแต่ห้าเป็นประเภทที่2สมการที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันซึ่งสมการนี้จะเรียกว่าสมการ redox คือจะเกิดปฏิกิริยา redox นั่นเอง อย่างเช่น อันนี้จากซิงค์0ออกซิเดชันเป็น0ใช่ไหมเพราะว่าเป็นธาตุอิสระมันจะกลายเป็นซิงค์2บวกแล้วจากคอปเปอร์2บวกมันกลายเป็นคอปเปอร์อันนี้ธาตุอิสระก็เป็น0เห็นไหมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันอันนี้คอปเปอร์2บวกซัลเฟอร์2ลบอันนี้ล่ะอันนี้มันก็จะกลายเป็นคอปเปอร์อันนี้เป็น2ลบเพราะว่าเป็นธาตุหมู่6ใช่ไหมและ En สูงก็เป็น2ลบส่วนคอปเปอร์ก็ต้องเป็นบวก2เพราะว่าจะได้รวมกันเป็น0อันนี้เป็นสมการดีดอกหรือเปล่าเป็นไหมไม่เป็นเพราะว่ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเลยอันเนี้ยเป็นสมการรีด็อกซ์แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นเพราะว่าคอปเปอร์2บวก2บวกเหมือนเดิมซัลเฟอร์2ลบก็2ลบเหมือนเดิมนะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์แปลงนี้หรือเปล่าพี่มีหลักสังเกตมาให้3อย่างมีธาตุอิสระอยู่ในสมการเช่นถ้าน้องเห็นคอปเปอร์บุ๊กโอ้โหชัดเจนคอปเปอร์ธาตุเอ้ยไม่ใช่คอปเปอร์ขอโทษคาร์บอนธาตุอิสระชัดเจนเป็นสมการรีด็อกซ์เลยอันนี้ล่ะไอโอดีนธาตุอิสระชัดเจนมากสมการรีด็อกซ์เลยจ้าข้อ2มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเลขออกซิเดชันอันนี้สอนมาตั้งแต่ครั้งก่อนๆและนิกเกิลออกซิเดชันเป็น0เพราะว่าเป็นธาตุอิสระมันเปลี่ยนกลายเป็น2บวกเห็นไหมอันเนี้ยมันมีการเพิ่มขึ้นถูกปะและอันนี้ล่ะจากซิลเวอร์บวกเดียวกลายเป็นซิลเวอร์0มีการลดลงของเลขออกซิเดชันปฏิกิริยารีด็อกซ์เนี่ยสมการรีด็อกซ์มันจะมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของเลขออกซิเดชันจ้ะถ้าเพิ่มขึ้นนี่จำได้หรือเปล่าว่ามันคือปฏิกิริยาอะไรออกซิเดชันหรือว่ารีดักชันเพิ่มขึ้นคือออกซิเดชันอ
าลดลงล่ะ reduction รีรับลดไงรีรับลด ถ้าข้อ3ถ้ามีธาตุ transition ในสมการให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงเลข oxidation ของธาตุนั้นก่อนให้น้องสังเกตธาตุ transition ในสมการก่อนก็อย่างนี้ transition ของนี้คือแมงกานีสแมงกานีสให้น้องดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเลข oxidation ไหมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บโปเช่เลยเป็นสมการ redox แน่นอนเรามาเช็คกันก่อนอันนี้ให้คิดจากอะไรก่อนคิดไฮโดรเจนก่อนใช่ไหมไฮโดรเจนอันนี้เป็นโควาเลนต์เป็นบวก1ออกซิเจนอยู่มู6 En สูงเป็นลบ2ลบ2มี4ตัวเป็นลบ8แสดงว่าแมงกานีสต้องเป็นบวก7มันถึงจะเป็นบวก8ลบ8เป็น0พอดีไงโอเคส่วนนี้ล่ะจำได้ไหมซัลเฟตซัลเฟตเป็น2ลบแสดงว่าแมงกานีสต้องเป็นบวก2เห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงจากแมงกานีสบวก7กลายเป็นบวก2มีการเปลี่ยนแปลงโอเชสมการรีด็อกจ้าอันนี้ล่ะทรานซิชันคืออะไรทรานซิชันคือโครเมียมโครเมียมเห็นไหมน้องจำได้เปล่าไฮดรอกไซด์ออกซิเดชันรวมเป็นลบ1ลบ1มี3ตัวกลายเป็นลบ3แสดงว่าโครเมียมต้องเป็นบวก3มันถึงจะรวมกันได้เป็น0อันนี้เป็นไอออนผลลบออกซิเดชันต้องเป็นลบ2นะออกซิเจนอยู่มู6 En สูงเป็นลบ2ลบ2 4ตัวเป็นลบ8แสดงว่าโครเมียมต้องเป็นบวก6มันถึงจะรวมกันได้เป็นลบ2พอดีเห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงจากบวก3เป็นบวก6แสดงว่ามันก็เป็นสมการรีด็อกเหมือนกันพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์กันเลยดีกว่าเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทางติดลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะก็หายแล้วแหละเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ